ว่าเรื่องปล้นแน่เลยปะเออว่าจะเรื่องน่าจะเรื่องที่จะไม่ได้เป็นปล้นแน่เลยไอ้เพื่อนสวัสดีครับพี่พี่วินสวัสดีครับพี่พี่ชายเลิฟสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลบ้างไหมครับหน่วยสัตว์วินสวัสดีครับลุงชาลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกะปิพี่เบลลี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไหนน้องอยู่ไหนอะเจมพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเจมสวัสดีครับดิวดิวดิวรับเงินค่าออกน้องเซจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กูพูดให้ดูสวัสดีครับเราไม่ได้มาเสือกสวัสดีครับสวัสดีครับไอปีกดเงินกดเงินมาอะไรชดจ่ายปีเอาเงินมาจ่ายอะครับโอเคครับโอเสียงคนตายแล้วคะเนี่ยรอดมาจากปากนายกนี่จ้ะชาลีชาลีเราไปให้เขาคุยหน้าบ้านใช่ไหมพี่เออยังครับยังใช่ครับใช่พี่ชาลีเป็นคนคิดไหมล่ะยี่อะไรวะเนี่ยงี้จังไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนถ้าเสียไม่ได้จ่ายกับกินอย่างนี้ได้ยังไงมีเงินตีกับเราแล้วดิวะเอ๊ะอะไรนะใครใครไม่ใช่เงินตีกับเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีเงินตีกับเราไม่มาดูก็อยากให้เขาเป็นเรื่องมันจะตีมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกจะไม่ได้วิสเปอร์หรอไม่ได้วิสเปอร์เพื่อนลืมเอ้าอีเหรอเรื่องอะไรกันครับเนี่ยลืมมาจ่ายเงินน้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ่ายเงินค่าอะไรครับพี่ชายเลิฟเรียกอะไรครับพี่อ๋อผมกระเป๋า151ครับนี่ครับพี่ชายเลิฟใช่ใช่มั้ยพี่จ่ายครบป่ะขอบคุณครับเฮ้ยพี่ขาดสูตรไปตัวนึงโทษครับพี่เยี่ยมมันร้อนหรอกเกือบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับค่าอะไรครับเนี่ยมันร้อนหรอกด้วยที่เดี๋ยวให้เสียไม่ได้อธิบายได้ครับให้มึงอธิบายสิมึงเป็นคนเก็บอ่ะก็คือเขามาป้นผมไม่ใช่ครับนะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่3รอบที่3ใช่รอบ3รอบนี้คิดรอบเท่าไหร่รอบที่แล้ว2ล้านครับรอบนี้10ล้านครับรอบนี้10ล้านโอ้รวยนะอันนี้ถามได้มั้ยขอบคุณครับสโนวี่ครับตามเดือนที่5อยู่ที่ประมาณนั้นครับบอกได้ครับคือว่ารอบที่2อ่ะครับแบบว่ามีทางเราเรียกไป5ล้านใช่มั้ยครับนะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับทางเสียไม่ได้เขาขอลดลงหน่อยนึงเพราะว่าแบบมือก็แบบเห็นกันหน้าพี่ต๊อดด้วยก็เลยลดให้เหลือ2ล้านแล้วพี่ต๊อดก็พูดขึ้นมาว่าจะไม่ปล้นกากินังแล้วครับนะแบบว่าจะไม่มีรอบต่อไปอ่ะครับซึ่งมันพอเป็นรอบที่3ก็เลยเรียกหนักครับนะคืออย่างงี้ครับนะคือมันมีอีกนิดนึงด้วยเกี่ยวกับรอบสุดท้ายก็คือ เขาให้อีกแก๊งนึงอ่ะมาเคลียร์ให้เพื่อแบบปิดปาก 300,000 นี่อะไรเงี้ยครับอืมเข้าใจใช่ครับแล้วจบกันตั้งแต่วันนั้นแล้วครับนะก็ตกลงสัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะมาจ่ายก่อนวันนี้อีกแก๊งมาเคลียร์ปิดปาก 300,000 ประชาชนนะประชาชนที่เกี่ยวข้องไอ้เรื่องนี้เกี่ยวกับประชาชนด้วยใช่มั้ยใช่เกี่ยวครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับนะเกี่ยวครับแล้วทำไมเราไม่หาครึ่งกับเนี่ยก็ให้เขาจ่ายแค่5ล้านอีก5ล้านไปเอากับประชาชนประชาชนนี่ใครวะใครรู้ปะคือสำหรับผมคือเขาช่วยเหลือประชาชนนะครับว่าเขาเป็นคนพูดเองเขาเป็นคนพูดเพราะงั้นตรงนั้นถ้าเขาพูดประชาชนก็แปลว่าเขาน่าจะพูดตรงนี้ได้เหมือนกันครับนะใช่ครับคือเจตนาของเสียไม่ได้นี่คือแสดงออกชัดเจนเลยใช่ไหมว่าช่วยเหลือใช่ครับปกป้องเลยไม่ได้ปกป้องครับแต่ว่าพูดตรงหน้าตรงนี้เลยครับนะแบบตอนมาคุยมีน่าจะมีพี่คิวอยู่นะครับเขาน่าจะได้ยินเขาบอกว่าเขาเสนอไปบอกว่าเออให้กูฆ่าให้ไหมแล้วเดี๋ยวเอารถไปอุ้มเพราะว่ารถกำมึงจะอุ้มหายหรือเปล่าเขาพูดมาประมาณนี้ครับนะแบบอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งนั้นเขาพูดกับประชาชนคนนั้นครับใช่ครับโอเคเข้าใจปึกเอางี้แล้วกันคือเขาออกตัวให้ประชาชนเขารับผิดชอบส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าประชาชนเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยและอีกอย่างคือเราเป็นแก๊งพี่ไม่เชื่อว่าเราจะไม่สามารถจัดการประชาชนได้ถูกต้องไหมมึกครับนะเดี๋ยวมึกเอาห้าล้านอะเอาครึ่งนึงอะฝากไว้ที่ผู้ดูแลบ้านก่อนผู้ดูแลบ้านอยู่ไหนไอเบลประชาชนเชื่อบ้างขนมกระบาดเลยครับ402ครับบาดอะไรนะขนมกระบาดอะไรนะ402อันนี้ผมพาเจ้าตัวมาด้วยครับชาลีไปขอโทษเขาด้วยชาลีครับขอโทษพี่ๆกากินังทุกคนด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับครับผมฝึกไปเอาเงิน
ไปตามประชาชนคนนั้น5ล้านโอ้5ล้านนะหมึกคือเนี่ยพี่ไม่ได้อยากขวางเราคือเราเรียกเงินน่ะถามว่ามันหลายรอบแล้วใช่มันหลายรอบแล้วครับประชาชนก็ควรมีส่วนรับผิดชอบเพราะเราห้ามไปแล้วไม่ให้ยุ่งกับแก๊งเราเข้าใจใช่ไหมหมึกครับครับเข้าใจครับนะหมึกไปเรียกเก็บกับเขา5ล้านไอ้บังใส่พี่ให้เวลา2อาทิตย์ถ้าหมึกได้เก็บได้ส่วนตรงนี้ผมจะเจอเขายังไงครับนะหมึกฟังก่อนพี่ให้เวลา2อาทิตย์จะเจอไม่เจอไม่เกี่ยวพี่มีวิธีตรวจสอบถ้าเกิดว่าสมมติหมึกเรียกเก็บเขาได้2อาทิตย์หมึกเอาเงินไปแต่ถ้าเกิดว่าหมึกไม่ได้2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าหมึกหาตัวเขาไม่เจอให้สภาช่วยถ้าเกิดว่าหมึกเรียกเก็บไม่ได้ภายใน2อาทิตย์พี่เอาเงิน5ล้านคืนได้ทันทีเนี่ยแฟร์คือนะครับคือประชาชนนั้นเขาเหมือนจะสนิทกับ AMD หรือเปล่านะนี่ผมก็แล้วโยนงานไม่รู้เหมือนกันครับให้ฟังเขาเป็นฝ่ายตามได้ไหมงานชูใส่ห่วงหรือว่าต้องเป็นผมครับใช่งานชูใส่ห่วงอันนี้ผมก็คิดเหมือนกันครับนะอันนี้ผมถามได้ไหมครับนะผมช่วยกากีนังตามเขาได้ไหมช่วยดิเอาเลยช่วยกันก็ดีไงภายใน2อาทิตย์เพราะพี่คิดว่า10ล้านแม่งเยอะไหมเยอะจริงเนี่ย2แก๊งลองช่วยกันดูครับ2อาทิตย์ตามมาให้ได้แล้วค่อยมาได้ซ่อนตัวไอ้บ้องได้2อาทิตย์มันก็ได้5ล้านใช่ป่ะนี่แหละครับได้ครับได้ครับนะเชิญเลยครับครับสรุปเป็นคนนั้นเหรอขอบคุณครับเอ้ยเอ็มดีขอคุยด้วยข้างบนหน่อยครับได้ครับได้ครับพี่ขอบคุณครับเอาแล้วช็อตชูตอ่ะเราตามไปค่ะแต่ว่าได้ช็อตโยนไปเพื่อนเราต้องไปต่อติดต่อถ่ายกันโอเคนะสวัสดีครับเออสวัสดีก๊อดนายยังไงเนี่ยยังไงยังไงพ่อมึงสิมเหี้ยอะไรชวนฉุกละหุกพี่เอ้าคนหิวอ่ะไปไหมน้าออกผมออกแค่นั้นแหละเอาแบบตีเดิมหรอเอาแค่ว่าเอาแค่นี้ไหมแค่นั้นแหละถ้าน้าออกคือไอ้ก๊อดมันแบบยินดีที่จะสตาร์ทเครื่องจากอยุธยาผมไม่หาอะไรผมคิดถึงจริงเหรอเดี๋ยวไอ้แบบไอ้เออน้าว่าไงตีน้อยสีนครินทร์สีนครินทร์หน้ามึงสีเหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยกูขับไปพัทยาได้เลยเวลานอนพักดีกว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยกูยังไม่ค่อยได้นอนเลยสัตว์แม่งปวดหัวชิบหายคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จริงๆแล้วการกินชาบูอ่ะการกินหมูไม่ไผ่ราดชีสมันคือการพักผ่อนของพี่ผมรู้มึงไปสาขาแล้วมึงรู้ได้ไงว่าสาขาเหี้ยนั่นจะทำไม่ทำให้กูอาหารเป็นพิษอีกไม่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าวันนั้นพี่จะปิ้งไม่สุกไอ้เกณฑ์ไม่สุกพ่อมึงอ่ะเขาต้มกูนอนนานไปป่ะหมูไอ้นี่หรือเปล่าไอ้หมูไอ้ไผ่ไม่สุกหรือเปล่าเออว่านายกินไม่สุกผมเฉยๆมากเลยผมปกติมากวันนั้นแล้วได้ยินขึ้นมากูจะให้พวกมึงช่วยหน่อยเดี๋ยวเอวากับมิวสิกอ่ะก็จะเดินทางไปปักธงลงแฟมมิเลียซิตี้แล้วทำไมใช่เหรอทำไมนะฮะไปทำไมครับนะเอาไปขังไว้ในคุกไปทำไปเลยดีครับเออมิวสิกไปทำไมเอาเอวากับมิวสิกย้ายไปนู่นเรื่องการ์ดหนูดูคนเดียวเลยนะใช่ครับนะมิวสิกจะไปจริงเหรอใช่ครับไม่ไปครับแถมออโรร่าไปด้วยอีกคนนึงให้เปลี่ยนคนดูไม่เอาหนูไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่นู่นครับไปก็ไปไหนแล้ววะชาลีคิดถึงพี่ชาลีเอาพี่ยอไปด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเก็บสัญญาเพิ่มไปเจอทุกวันนี่แต่มันไปด้วยกันไหนวะไม่มีแฟนด้วยหนูไม่ไปดูมีมันดิมึงไอ้แกนยาไอ้แกนโอ้ยโอ้ยเออมันจะแบบมาทำเรื่องแล้วมันจะหายไปเลยมันไม่ได้นะเว้ยสวัสดีครับเสียแม่วันนี้รวยเละเลยไม่รวยแล้วพี่ร้องเพิ่งเสียไปเมื่อกี้ไปพาร์ทไปพี่เมื่อกี้รับไปพี่เลยปั๊บไปพาร์ทใครอ่ะของพี่ใบครับพี่อุ้ย NTR ใช่ NRT ซึ่งกับคุณจะตายที่นี่เจอริปเปอร์อย่างนี้ถ้าเขาคุยแล้วครับพี่ถ้าเขาช่วยหามึงก็คืนเขาไป2ล้านห้ามึงฟังกูนะตอนนี้พอยอ่ะพอยที่นาพูดเมื่อกี้คือเขาบอกว่าให้ไอ้คนชื่อบ้องอ่ะรับผิดชอบให้ได้ภายใน2อาทิตย์ถูกปะแล้วที่ SMB พูดว่าเขาจะไอ้คนชื่อบ้องอ่ะจะจ่ายให้วันละแสนอ่ะสุดท้ายมันจะไม่ได้ครบ5ล้านอยู่ดีเขาบอกให้ไปหาเงินให้ได้ภายใน2อาทิตย์สรุปตอนเนี้ยคือมึงจะยื่นข้อเสนออะไรกลับไปอ่ะก็ไม่ได้อะไรกลับมามึงเก็ตใช่พี่โนคือเขาบอกเขาสนิทกันถูกไหมพี่ก็ลองไปถามเขาก่อนไหมแบบยื่นข้อเสนอเขาไปว่าแบบถ้าสมมติแบบตามได้ภายในสองอาทิตย์ถ้าสมมติเขาตามได้ก็คืนเขาไป2.5 ล้านมึงไม่เข้าใจพอยอ่ะเข้าใจแต่ไม่เป็นไรพี่คือปัญหาคือเราต้องหาเงินจากไอ้คนนั้นอ่ะ5 ล้านถูกไหมที่นาพูดหรือว่ามันมีมากกว่านั้นกูก็ไม่เข้าใจมึงว่าไงมึงหาตัวมันให้เจอมันจะไปยากอะไรวะมึงก็แค่จับก่อนเขาบอกว่าเขาอยู่มึงก็แค่จับตัวมันมาแล้วก็เอามาที่สภาให้น้าช่วยคุยแค่นั้นแหละใช่อย่างที่น้าบอกอ่ะเขาสภาช่วยได้เนี่ยพอที่น้าเขาให้อ่ะเขาให้แก๊งมึงอ่ะไปเอามันมารับผิดชอบ
ม่ใช่ให้มึงไปยื่นข้อเสนอเขาที่นางเขาพูดอ่ะเขาดูศักยภาพแก๊งมึงอ่ะเขาพูดว่าประชาชนคนหนึ่งคงไม่ขนาดมือมึงมั้งโอเคครับพี่โอเคเข้าใจแล้วแปลคำพูดให้ออกหน่อยไอ้สัตว์ผมไม่เข้าใจพี่ครับเมื่อกี้ผมนึกว่าแบบให้ไปหาเงินจากคนนั้นเฉยๆไปเอาเงินจากคนนั้นมาจำที่วิธีง่ายๆเลยมึงไปเอาตัวมันมาพามันมาหานะแค่นั้นแหละได้ครับพี่ครับแล้วจะรับผิดชอบมันจะรับผิดชอบยังไงให้สภาเนี่ยเขาก็พูดไปแล้วว่าให้สภาช่วยพี่ต้องให้สอนตลอดเบื่อไปพี่อ่ะโอ้ยพี่ผมได้จับไหมพี่เฮ้ยไอ้บินซิกซิกวิ่งเข้ามาไหมเราจะมาตีมือตีสกอตจบนี่ตีจบแล้วเหรอแล้วมันจะประกาศหยุดไปแล้วอ่ะเพื่อนตอนเราเข้ามาก็คือเมื่อกี้ที่เอ็นดีเขาบอกก็คือเขาบอกว่าไอ้คนนั้นก็ตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เห็นเข้าเมืองไปเลยติดต่อทางเอ็นดีหน้าได้เพราะเบอร์ก็ได้มาแล้วกูว่ามันไม่มีตังค์คืนหรอกใช่พี่ที่ไอ้บ้องอ่ะมันบอกชาลีว่าเดี๋ยวจะฟาร์มส่งให้วันละแสนนะมันผ่านมากี่วันแล้วตั้งแต่วันนั้นวันที่16 14 15มันยังไม่ให้มึงสักบาทเลยมันเอาที่ไหนมาให้แต่มันก็ต้องเข้ามาคุยอ่ะให้ไม่ให้มันก็อีกเรื่องนึงแต่ตัวเองอ่ะต้องเข้ามาถูกป่ะเอ้ยพวกมึงอ่ะเมื่อเช้าใครทำเซราเป๋วะเฮียมาครับเฮียมาประกาศยุติสงครามเฮียอะไรอ่ะคนรั่วเลยมีแต่พวกบ้าๆพี่แต่เขาพาผมบวกนะพี่แปดหมื่นเขาพาผมบวก80,000แล้วตัวเขาเมื่อเช้าแต่ตัวเขาลบไงขาดยุติสงครามกับตลาดแย่งรั่วเลยแล้วมึงจะยังไงเนี่ยฮะครับพี่ยังไงกับไอคนชื่ออะไรนะชื่อบ้องไอบ้องพี่ไอบ้องครับพี่เออเอาไงอ่ะมันบอกไว้ว่ามันจะเข้ามาช่วยน้องเรื่องที่พาซวยจะให้แบบวันละแสนจะฟาร์มให้วันละแสนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆให้น้องมันออกไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แต่ว่าโนมันนี่อ่ะเพื่อนมันโนมันนี่อ่ะใช่ครับพี่แต่ว่าตัวมันเองมันยังไม่เข้ามาเลยพี่ผมก็งงมันเหมือนกันไม่เข้าเลยตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เจอหน้ามันดิเนี่ยพี่ในข้อความที่คุยกันล่าสุดก็2วันครับก็มาเดี๋ยวพี่เจอกันเมล2วันที่แล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันบอกมันเข้ามาฟาร์มอยู่ครับอ๋อแสดงว่ามันก็ยังแอคทีฟอยู่เท่านั้นนะ2วันที่แล้วนะพี่2วันที่แล้วก็ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายตั้งแต่เรื่องเกิดไงเข้าใจป่ะน้องแต่ก็ต้องตามมันมากกว่านี้ป่ะ2วันมันก็พี่บินพี่แล้วถ้าเป็นในกรณีที่แบบว่ามันตามไม่ได้จริงๆเงี้ยพี่มันต้องฟิกต้องฟิกเวลาแบบไอ้นี่หรือเปล่าพี่แบบยังไงครับถ้าแบบมันไม่มาต่อสตอรี่แบบหายไปเลยมันก็คือเบรกกิ้งไงถ้าเกิดเขาไม่เข้าเมืองนะในกรณีที่เขาไม่เข้าเมืองเลยนะถ้าเขาแบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาทำแล้วเขาแบบคุยกับเราไว้เรียบร้อยว่าเขาจะทำนั้นทำนี่จนถึงเวลาเขาไม่เข้ามาเลยจนถึงเวลาที่แบบว่าเขากำหนดแล้วอะพี่ว่าก็แจ้งใบได้นะครับเพราะมันคือเบรกกิ้งไม่เข้ามาเราเล่นยังไงอะแค่ก็คืออย่างที่น้าพูดอ่ะเขามีวิธีเช็คของเขาคือมึงไปตามหามันก่อนสักวันสองวันถ้ามึงติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไม่รับพี่ข้อความไม่ตอบเนี่ยมันก็พิกิจแล้วถูกไหมล่ะถูกครับพี่เออติดต่อไปลองติดตามก่อนสักวันสองวันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่อยากให้มันซวยก่อนมึงก็แค่ไปส่งมึงก็ไม่ไปเอาตัวมันมาแล้วก็เอาให้ตะกี้นางอ่ะไปเคลียร์กับสภาส่วนตัวแค่นั้นเองเพราะว่าน้าเขาพูดอยู่ว่าให้ตะกี้นางจัดการเรื่องเนี้ยเข้าใจครับแต่ว่านาเขาก็มีไอ้นี่เรื่องแต้มบ้านด้วยครับพี่บินยังไงครับนาเขาบอกว่าให้พวกผมอะอุ้มไอ้บ้องเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากไอ้บ้องอืมแล้วนาเขาจะให้เพิ่มแต้มบ้านแต้มนึงครับเพราะตอนนี้แต้มบ้านสำคัญมากอุ้มไงอุ้มไม่หายเลยไงน่าจะอุ้มเฉยๆแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องถึงขั้นหายไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจก็คืออุ้มเขาต้องหายแหละแต่ตัวมันเองอะถ้าอย่างที่พี่บินคือมึงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกเว้ยว่ามึงจะทำยังไงทำนั่นทำนี่อะว่าวิธีแรกอะมึงแค่หาตัวมันมามึงหาตัวมันมาให้ได้มึงพามาหาณที่สภาแล้วจากนั้นมึงก็ค่อยคุยกันว่ามึงจะเอายังไงต่อโอเคครับพี่แต่ถ้ามันเป็นเวที่ที่พี่บินทั้งคู่ไงทั้งมึงทั้งกินังอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็คิดแบบนั้นครับพี่แต่ถ้ามันเป็นเวที่แบบที่พี่สกอตบอกคือเราลองแล้วถ้ามันไม่มาคือเราเช็คได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเราก็บอกไปเลยว่าเราไม่เจอเขาเลยเราถามนายกไงเราไม่เจอเขาเลยครับเช็คได้ไหมถ้าในกรณีที่เขาไม่เข้ามันก็จะเป็นเบรกกิ้งสตอรี่ไงใช่แต่เราต้องหาก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่านายกพูดว่าเขาก็คือเข้านะก็คือเข้าใช่แล้วเกิดเขาพูดว่าไม่เข้าเลยนะคือการเบรกกิ้งครับเราสามารถแจ้งไปได้ยินก็ไม่คุยเลยเพราะมันสองวันแล้วนะใช่ไหมอะไรนะ
มัน2วันแล้วนี่ที่หายไปใช่ป่ะใช่ครับพี่ใช่ครับต้องเดี๋ยวให้น้องมาคุยกันก่อนเดี๋ยวให้น้องมาคุยกันก่อนใช่ครับพี่เราลองไปคุยกับการกินดังก่อนมั้ยคือล่าสุดมันเข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วอะครับเอาเป็นงี้ก็ได้ครับเป็นดีถ้าสมมติเขาเข้ามาติดต่อเบอร์ผมมาหรือไม่ก็เอาตัวเขามาหาผมที่แรมไปก็ได้เดี๋ยวให้สภาช่วยไก่เกียร์ดีกว่าจะได้ไม่ลำบากเราทั้งคู่ด้วยได้ครับได้ยังไงเดี๋ยวเรามาคิดกันอีกทีนึงเอาสเต็ปแรกให้จบไปก่อนดีกว่าโอเคถ้าในกรณีที่มันไม่ตอบไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยประมาณ 2-3 วันเนี้ยเดี๋ยวคือพี่บินกับพี่สกอตเขาเสนอว่าให้เราลองไปคุยกับนายกดูได้ครับได้งั้นเดี๋ยวเรานัดกันได้ครับก็ยืนแรงใกล้ๆกันอยู่แล้วได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุยกันโอเคครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ได้มีเวลาให้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนเด็กๆที่มึงไม่ค่อยเรียนภาษาไทยนะเวลาใครพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจกว่าอ้าวพี่กล้าจะทิ้งกันได้พี่มันฟังหูไว้หูไว้หมึกอ่ะมันไม่ฟังที่ผมเรียนผมยังไม่เข้าใจเลยพี่ผมฟังแต่ผมคิดไม่ได้เหมือนพี่ไงพี่มันจะคิดไม่ได้เหมือนกูได้ไงกูไม่คิดไงไม่ผมมองผมไม่กว้างพอด้วยเมื่อกี้เขาพูดจี้จุดมาขนาดนั้นแล้วไอ้เหี้ยเห็นมีนั่งเถียงกันอยู่เลยนะมึงไอ้ซีเนี่ยใครนั่นเลยป่ะผมไม่ได้เถียงพี่ผมโลกไม่ได้เถียงครับพี่โลกเพราะว่าผมโลกมากไปโดนแบ็คมาร์เก็ตกันมาอื่นเลยแบ็คมาร์เก็ตทำผมมึนไปหมดเลยเออพี่ผมไหนๆก็ผมถามพี่หน่อยพี่ว่าไอ้ในแบ็คมาร์เก็ตอะไรมันน่าแลกมั้งอ่ะพี่บิลลี่อยู่ที่มึงมันอยู่ที่ต้องคำนวณราคามันอยู่ที่มึงต้องคำนวณราคาอะไรเงี้ยใช่มึงว่าเฮ้ยอันนี้มึงขายอะไรอันไหนกว่านี่ไม่คุ้มกันมั้งอะไรสกูเอมันแบบ5.5 ล้านเลยยังไม่ตีด้วยมันก็ราคาปกติไงแต่คือ1คืออะไร 5.5 ล้านมึงไปซื้อมามึงได้สกูเอมาเลยนะใช่มันสกูเอไม่ตีนี่พี่มึงไม่ต้องดวงไงไม่ต้องไปลุ้นดวงบ้างราคาไม่ตีก็ราคาอะไรเงี้ยเออมันก็ประมาณนั้นนะมึงคือสกูเอมันหายากไงเก็ตป่ะมึงไม่ใช่ว่าจะขายกันตลอดเปิดได้สกูเอคือง่ายอ่ะมันผ่านกระบวนการกัดร้านกระบวนการงัดบ้านไปไงนึกออกป่ะมึงแค่กำเงินมามึงกำเงินมาซื้อสกูเอฟีลประมาณนั้นพี่ได้แลกอะไรกันไปบ้างอ่ะพี่ถามได้ปะไม่รู้ว่าต้องถามก่อนพี่ไม่มาไม่ทันที่พี่แลกไปเหรอครับพี่ก็พวกกุญแจบ้านแหละไม่มีอะไรมันของมันยังไม่อัปเดตเว้ยมันแค่เทสเว้ยต้องรอดูอัปเดตอ๋อครับพี่ใช่มันคือของเทสเว้ยคือตั๋วมันจะหายไปตอนที่เรากดซื้อใช่ไหมพี่คือมันกดดูให้ทุกคนแต่ว่าใช่ใช่ใช่กดดูให้ทุกคนแต่ใช่แต่ถ้าซื้อต้องใช้ตั๋วกดดูซื้อหนึ่งช่องตั๋วหนึ่งใบเลยเหรอพี่หรือว่าไงใช่ครับใช่ซื้อหนึ่งช่องต่อตั๋วหนึ่งใบเลยคือกดดูให้ทุกคนวีจีอยู่ไหนคะใช่ถูกต้องโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนเนี่ยขอบคุณครับพี่อ๋อแล้วอะไรเมื่อกี้มึงยื่นใครยื่นมึงไงใบเหรอพี่ใบบอกว่าอยากเล่นกันขำๆก็คือเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงเช้าแต่คือผมลงโดมไงพี่ตอนพีคไทม์เนี่ยอ้าวแล้วครับยังไงอ่ะคือตีวันไหนก็คือผมขอปัดเขาไปก่อนครับพี่เพราะว่าอ๋อมันลงโดมมันรีลอรี่ไม่ได้นี่ใช่ผมจะลงโดมหลังก็คือเนี่ยพี่พรุ่งนี้ผมลงโดมรอบพิกทามมันก็คือใครพักผ่อนกันด้วยใครยื่นมามึงจะปัดหมดเลยเหรอคือต้องขอใช่ครับเพราะว่าให้ปัดไปก่อนเพราะว่าผมมีโอเวอร์30ล้านเลยแล้วก็เดือนหน้าผมจะพาเพื่อนออกไปเล่นกันบ้างแล้วพี่เพราะว่าเพื่อนมันก็แบบเปื่อยๆหมดแล้วพี่มีแต่โดนอย่างเดียวเลยไอ้จุ่มกันเท่าไหร่ไปนัดแก๊งเล่นแบบแก๊งละ10ล้านอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกพี่บินไปครับพี่หน้าบ้านอินเทอร์ว่าแบบว่าต้องออกไปเล่นได้แล้วเฉยๆพี่ก็พอที่ต้องปัดอะครับพี่มันมีปัญหาเรื่องที่ผมเคยคุยกับพี่ก็คือเรื่องของบูปินใช่ไหมครับแก๊งผมมันคืนบูปินให้ทุกคนอะพอมันคืนบูปินให้ทุกคนปุ๊บหลังจากโดนพวกพี่มาหรือว่าโดนเอทีอาร์หรือว่าโดนโอเวอร์มาครับพี่มันจะไม่มันจะไม่เหลือเงินในการแบบเล่นต่อเลยครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของค่าปรับด้วยครับพี่ตอนนี้คือมันปัดแล้วมันเสียหายไปตอนนี้มันก็เสียแผ่นไปนิดนึงแล้วครับพี่แบบว่าอาจจะเล่นไม่พอแก๊งที่แบบไปคุยเอาไว้ใช่ครับพี่มันน่าจะประมาณนั้นเลยเพราะว่าเงินในแก๊งค่อนข้างน้อยเนี่ยในพวกเนี้ยน้าพูดกับมันจะยื่นข้อเสนอมันจะไปยื่นข้อเสนอให้ AMD อันนี้อยู่เลยทำแทนอยู่เลยถามจริงเหอะพวกมึงเป็นแก๊งมึงไม่มีปัญญาจัดการประชาชนเลยวะกูถามจริงนี่โดนซะมึงแล้วแม่งกี่รอบแล้วไอ้เหี้ยต้องลากเรื่องเข้ามาโอ้ความจริงอ่ะมึงควรจะจัดการแม่งแบบเด็ดขาดด้วยซ้ำใช่ครับนะเขาพูดประชาชนคนเดียวอันนี้นะแก๊งมึงมี30กว่าคนนะผมจะพูดให้ฟังสิบคนจะสู้คนเดียวไม่ได้หรอถูกนะเขาจะบอกมึงมีสมองคิดเหรอนะเขาจะถามว่ามึงมีสมองคิดเหรอไอ้หมึกครับนะไอ้หมึกมันมึนครับ
คือมันอย่างนี้ครับนะทีแรกอ่ะผมเลือกที่จะตีกับเขาเพราะว่ามันรอบที่3นะครับนะแล้วรอบที่2อ่ะเขาด่าผมด้วยคนที่เป็นโจรน่ะเออแต่คือพี่ตอนเขาก็บอกเออพี่ขอก่อนรอบนี้อะไรเงี้ยผมก็โอเคเรียกไป4ล้านเขาต่อเหลือ2ผมก็ได้ครับได้แล้วพอมารอบ3รอบเนี้ยผมก็ตอนก็มาคุยว่าเออคนที่ถือของเพิ่งโดนไปแล้วอ่ะโอเคพี่งั้นเราไม่ต้องตีกัน25ล้านก็ตีก็คิดไปเป็น10ล้านแต่คราวนี้มันเพราะผมบอกว่าให้เวลา10วันเลยครับนะใช่ให้เวลาไป10วันครับเพิ่ง4วันเองครับนะเหี้ย10ล้านถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะแต่มึงลองคิดกลับกันนะคิดลึกๆคิดดีๆนะไอ้10ล้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะเว้ยแต่มึงโอเคแล้วเหรอกับความที่แบบไม่สมเหตุสมผลพอคือมึงเรียกว่าขนาดเนี้ยมึงคิดว่าภาพลักษณ์มึงจะออกมาเป็นยังไงถ้ารอบหน้ามึงโดนแล้วแก๊งที่เขาเหยียบมึงอ่ะเขาเรียกมึง50แล้วเขามองว่าไม่ได้เยอะอ่ะมึงจะรู้สึกยังไงมันอยู่ที่ภาพลักษณ์ของพวกมึงที่จะช่วยเนี่ยช่วยรักษาภาพลักษณ์พวกมึงกูไม่ได้สนอะไรหรอกมึงจะเรียกก็เรียกไปแต่ภาพลักษณ์ของพวกมึงเองกูมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไหนอ่ะมึงไปคิดถึงภาพลักษณ์ของมึงเหอะภาพลักษณ์จบไปผมมีเรื่องแทรกครับอะไรไอ้แบ็คมาร์เก็ตนี่ถือเป็นงานดำไหมครับนะแบ็คมาร์เก็ตอะนะใช่อย่างกฎประเทศคือ45มันห้ามลงไปทำงานดำอะไรอย่างเงี้ยห้ามคนทำอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม่ต้องทำอะไรก็คือ45คือเป็นจบไปเลยถูกครับถูกครับตัดจบไปเลยครับโอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับเยอะไปมึงไปจัดการไปกูหาไม่เจอก็ติดต่อสภาได้ครับสภาเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มาก็ค่อยว่ากันคุยกับเขาแล้วครับก็คือเขาบอกว่า AMD บอกว่าล่าสุดที่เขาเข้ามาคือ2วันที่แล้วก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาอีกเดี๋ยว AMD จะเอามาให้ผมแล้วผมจะไม่เอาง่ายๆไอ้มึงถ้ามึงถึงช่วงเวลาที่น้ากำหนดให้แล้วมึงยังหามันไม่เจอแต่มึงต้องหานะแต่ถ้าเกิดมึงหาแล้วมึงยังหาไม่เจอมึงก็ค่อยมาแจ้งน้าเดี๋ยวน้าเขาติดต่อนายกเองแหละได้เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าประเทศมันก็คือการเบรกกิ้งไงแค่นั้นเองได้ครับได้ครับเฮียเราภาพลักษณ์พวกมึงอ่ะไอ้สัตว์โอ้โหดูดันหน่อยดูดันหน่อยคุยพวกมึงกากีนังออกมาจากหนังสือได้แล้วไอ้เฮียมันอยู่มันชีวิตมันใช้อยู่แต่ตำราไงไม่เคยเล่นกับสถานการณ์จริงหรอกเดินเดินได้ครับเดินได้รู้เว้ยว่าเกรงใจรู้เว้ยว่าเกรงใจไอ้สัตว์แต่ระวังโดนเขาตีลูกหน้าบ่อยๆนะไอ้เหี้ยมึงดูดิทุกวันเนี้ยกูแบบเข้าใจทุกคนน่ะเข้าใจทุกอย่างอ่ะนอกจากตีแล้วแม่งเหยียบพี่มาป้ายหน้ากูเลยตลอดเวลาอย่าเป็นอย่างนี้เหรอสามารถตัดฐานตัวเองหน่อยเว้ยเหี้ยได้ครับได้ครับได้ครับได้แล้วยังไงเนี่ยสีน้อยสีน้อยใกล้ใกล้ใกล้พร้อมนะครับนะตีน้อยพ่อมึงไงสัตว์ไม่ออกเลยเหี้ยเดี๋ยวหลอกมารับผมเนี่ยฉันคือพึ่งยังไงเรายังไงพี่ออกไหมไปช่วยคนข้างหลังดิเอ้ยเป็นเนี่ยโอ้ยเหี้ยเลยนะเอางี้ถ้าวันอื่นอ่ะโอเคไปนะพี่ไปไหมถ้าไม่ถ้าวันอื่นอ่ะโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่โอเคอันนี้เดี๋ยวผมไปกินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่มึงหูปะเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้ร้านเดิมแถวบ้านกูเอ้มามิยาหรือจะกินร้านเพื่อนกูก็ได้อ่ะปะเออร้านเพื่อนพี่ดีกว่ากินอะไรก็ได้ที่น้าเสียน้อยๆอะครับหนูเป็นห่วงน้าครับเอาแล้วเอามึงลืมมึงมาไม่ได้หรอกเพราะกูอะตัดขาดลูกกูไปแล้วไปได้ครับน้าก็อยู่กับลิลลี่ไงเดี๋ยวเอาไม่อะลูกน้าไปด้วยถ้ามึงมาคนเดียวอะได้ไม่ต้องมันมากูไม่รู้จักมันร้านปอโต้อะไม่ได้หรอขาดนั่นแหละครับน้าไอ้ร้านนั้นมีกัญชาขายปะกูชอบเฟรนฟรายร้านนั้นไอ้มึงกูถามไปเด็ดถ้าสมมติพี่บิลลี่เขาเปิดร้านอัมสเตอร์ดัมอะมึงจะมานั่งจุ่ยอยู่กับพี่บิลลี่ปะมันคืออะไรครับแบบบูมโอ้โหไปเยอะๆล่ะพี่ผมมีปาร์ตี้ไปเลยอ่ะนะพี่รีบเปิดเดี๋ยวพี่บิลลี่เดี๋ยวผมพาไอตีไปชัวร์ครับเดี๋ยวใกล้ๆเปิดแล้วแหละสิ้นปีเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมไปแน่นอนอัมสเตอร์บินคนอื่นเขาใช้อะไรหรือเปล่าคนอื่นเขาใช้นี่คนอื่นเขาใช้แบบพวกเป็นพวกแบบอะไรแก้วอะไรพี่เนี่ยแก้วขวดอะไรพี่บิลลี่ใช้อะไรหรือเปล่าใช่แล้วยางรถ10ล้อใส่น้ำไว้เต็มๆบูมๆผมง่ายไอ้เหี้ยลบเดียวนั้นเลยคอแข็งจัดช่วงนี้เจ็บแม่มันจุฬาปอดเหล็กไอ้สัตว์คอแข็งจัดนะใช่ไหมเอาตายนะเดี๋ยวไปออกเมืองครับประเทศดีละขอบคุณครับนะขอบคุณครับ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 ไอ้เมืองกูขอประดาชงคนนั้นผมคุยกับ AMD ไว้แล้วครับถ้าเกิด2วันถ้า AMD ยังไม่เจอคือเขาสนิทกับ AMD ครับนะคนนั้นอ่ะมึงคิดว่าเขาคือประชาชนนั่นอ่ะจะคืนเงินมึงไหมคิดว่าเขาอ่ะเมื่อกี้ผมถามแล้วก็คือเขาอ่ะทำส่งให้เวลาแสนแต่คือมันไม่ทางครบเลยครับนะ2อาทิตย์แล้วแบบครบ5ล้านอ่ะเอางี้แล้วกันไอ้หนมเดี๋ยวมึงคืนตังค์มันไป5ล้านได้ครับแล้วไอ้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปล้นอ่ะ
มึงไปจัดการด้วยแล้วกันโอเคโอเคอันนี้เข้าใจแล้วครับนะเออโหยสี่ยากพอเนี่ยเดี๋ยวไปกดให้นะไม่ยากไม่ยากเลยเนี่ยไม่ยากหรอกมึงก็แค่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงคิดว่าเฮ้ยนะครับผมจะต้องเสียเงินเยอะเสียเงินเยอะมึงก็ควรจะรู้วิธีการว่ามึงควรจะต้องเข้ามาคุยกับใครที่นี่เพื่อที่จะทำให้มึงโดนจับแล้วมึงไม่ต้องออกตังเองเฮ้ยดอกก็เจอเธอเหรอประสบการณ์มันมีให้เห็นแค่เข้ามาคุยAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake